ชฟหนุ่มนะครับธนินทร์จันทรวรรณคำว่าละเมียดนะครับเปรียบเสมือนการทำอาหารเนี่ยเราจะมีศัพท์ที่มันตรงกันมากก็คือว่า attention to detail เราต้องให้ความสำคัญของวัตถุดิบความสำคัญของการปรุงแล้วผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัวนี่คือคำว่าละเมียดในส่วนที่เป็นความรู้สึกของผมสิ่งที่เราต้องแคร์คือคนทานคนทานของเราคือเพื่อนมันคือความสุขที่แท้จริงที่เพื่อนได้กินอาหารที่เราปรุงออกมาจากใจ